ความนั้นต้องอ่านข้อความนั้นๆให้เข้าใจเสียก่อนแล้วหาประโยคใจความสำคัญและประโยคประกอบของแต่ละย่อหน้านะคะเนื่องจากว่าในแต่ละย่อหน้านั้นก็จะมีใจความสำคัญปรากฏอยู่นะคะในเรื่องราชาธิราชตอนปลายประการมาสนี้นะคะในขณะที่นักเรียนอ่านนะไม่ควรที่จะใช้ไม้บรรทัดดินสอหรือว่าปากกาแดงไปทำสัญลักษณ์ไว้นะคะเราจะเอาประโยคนี้แหละมาย่อนะคะนักเรียนควรอ่านให้จบย่อหน้าก่อนแล้วถามตัวเองว่าในย่อหน้านี้กล่าวถึงใครทำอะไรที่ไหนอย่างไรแล้วเกิดผลตามมาอย่างไรนะคะในตอนที่เรียนอ่านยกตัวอย่างนะฝ่ายมอญนั้นได้คิดกลอุบายในการทำสงครามอย่างไรนะใครเป็นคนคิดอย่างไรปฏิบัติอย่างไรบังเกิดผลอย่างไรนะคะนักเรียนก็สรุปมาเป็นใจความสำคัญสั้นๆนะคะเพราะฉะนั้นก่อนลงมือย่อความจะต้องอ่านข้อความนั้นให้เข้าใจถ้าอ่านครั้งแรกอ่านผ่านๆอ่านครั้งที่2อย่างน้อยไม่ควรอ่านน้อยกว่า2เที่ยวหรือว่า2ครั้งนะคะถ้า2ครั้งยังไม่เข้าใจเนี่ยต้องอ่านมากกว่านั้นจนกว่าจะเข้าใจนะคะเรื่องราชาธิราชตอนปลายประกายมาสครูอ่านเยอะนะคะอ่านมากแต่ละครั้งเนี่ยเป็น10เที่ยวเพราะสอนมาหลายปีนะอ่านเป็น100ครั้งแล้วนะคะเนื้อหาก็ยังซับซ้อนค่อนข้างซับซ้อนต้องทำความเข้าใจต่อไปหลักการย่อความข้อที่7นะคะหลักการย่อความข้อที่7นำประโยคใจความสำคัญมาเรียบเรียงให้ได้ใจความกลมกลืนกัน ก่อนที่จะลงมือย่อความนะคะถ้าเป็นการย่อเรื่องที่มีเพียงย่อหน้าเดียวให้นักเรียนสังเกตนะคะถ้าเป็นงานเขียนประเภทความเรียงหรือว่าร้อยแก้วธรรมดาเนี่ยเนื้อหารายละเอียดที่เรียนอ่านไม่ว่าจะเป็น1หน้ากระดาษ2หน้ากระดาษหรือว่ามากกว่านั้นเนี่ยงานเขียนนั้นย่อมที่จะประกอบไปด้วยประโยคหลายๆประโยคมาเรียงต่อกันตามลำดับเหตุการณ์ที่ผู้เขียนต้องการนำเสนอให้ผู้อ่านรู้นะคะเพราะฉะนั้นในการย่อความก็เหมือนกันเรารู้มาอย่างไรเราก็เขียนมาเป็นประโยคแล้วก็มาเรียงประโยคนั้นให้สัมพันธ์กลมกลืนกันนะคะเหตุการณ์ใดเกิดก่อนเหตุการณ์ใดเกิดทีหลังเกิดผลตามมาอย่างไรบ้างนะคะถ้าการใช้ถ้อยคำของนักเรียนบางครั้งเนี่ยลักษณะของคำไทยมีอย่างหลากหลายนะคะการใช้คำเนี่ยคำที่มีความหมายคล้ายกันคำว่าคล้ายเหมือนไหมมีความหมายคล้ายๆกันอย่างเช่นเธอจะชมเพื่อนว่าแม้วันนี้เธอสวยเป็นพิเศษนะหรือว่าวันนี้เธองามงามนะเธอสวยกับเธองามมีความหมายเหมือนกันไหมคล้ายกันไหมนักเรียนก็ควรเลือกใช้คำในแต่ละสถานการณ์นะถ้าเธอจะบอกเพื่อนนักเรียนชายเนี่ยธนวัฒน์วันนี้เธอสวยมากเลยนะวันนี้นะแต่งตัวมาเรียนได้สวยมากเลยนะแต่กับนักเรียนหญิงจะบอกว่าณัฐธิราเธอหล่อมากเลยนะวันนี้เหมาะสมไหมก็ไม่เหมาะสมเพราะว่าเป็นหญิงนะเป็นหญิงต้องสวยเป็นชายก็ต้องหล่อนะคะแต่เธอเก่งมากเลยใช้ได้ทั้งนักเรียนหญิงนักเรียนชายไหมเก่งในที่นี้อาจจะเล่นกีฬาเก่งเรียนหนังสือเก่งนะเพราะฉะนั้นการใช้คำต่างๆจะต้องระมัดระวังแล้วก็ใช้คำให้ตรงกับความหมายนะคะอย่างเช่นการเล่นกีฬาเหมือนกันนะบางคนนี่ก็ถนัดกีฬาอื่นๆนะในแต่ละอย่างไม่เหมือนกันในวัยเด็กของครูชอบเล่นยิมนาสติกนะนักเรียนได้เล่นไหมมีไหมคะหรือว่าม.2ช่วงนี้นะนักเรียนเล่นแบดมินตันเล่นปิงปองเล่นกระโดดยางนะคะเคยเห็นที่เอาหนังยางมาร้อยแล้วก็กระโดดยางก็เคยได้เล่นไหม
หรือว่าเล่นในระดับม.หนึ่งอย่างการเล่นกีฬาความถนัดของแต่ละคนนั้นไม่เหมือนกันนะคะแต่ถ้านักเรียนเขียนเรียงความนะนักเรียนจะเลือกเรื่องที่นักเรียนสนใจนักเรียนทำได้ดีแต่ถ้าย่อความนักเรียนเลือกไม่ได้นะคะครูจะกำหนดมาให้ย่อนักเรียนก็จะต้องทำให้ได้ไม่ว่าจะเป็นสิ่งที่ตนถนัดหรือไม่ถนัดก็ตามนะคะการย่อความมีขนาดต่างๆการตามความประสงค์ของผู้ย่อแต่ควรให้สั้นที่สุดเราจะกำหนดว่าจะต้องย่อเรื่องราชาธิราชให้ได้5บรรทัด10บรรทัดไม่ได้นะคะเราต้องอ่านบางครั้งเนี่ยในแต่ละย่อหน้าเนื้อความอาจจะมากแต่ใจความสำคัญน้อยนักเรียนจะย่อได้น้อยนะคะแต่ถ้าใจความสำคัญมากนักเรียนก็จะย่อได้มากเช่นกันนะคะแต่โดยทั่วไปแล้วนอกจากใจความดังกล่าวแล้วยังรวมถึงใจความของประโยคประกอบที่เด่นๆไว้ด้วยบางครั้งเนี่ยการย่อความเราจะตัดประโยคย่อยนะคะก็คือประโยคประกอบรายละเอียดประกอบออกทั้งหมดเสียทีเดียวนั้นก็ไม่ได้นะคะแต่ไม่ใช่ว่าไปเอาประโยคประกอบมาทั้งหมดนั่นก็ไม่ใช่การย่อความอีกเช่นเดียวกันแต่ถ้าประโยคประกอบใดที่นักเรียนคิดว่านำมาประกอบใจความสำคัญแล้วจะทำให้ย่อความของนักเรียนนั้นสร้างความเข้าใจได้ดีมากขึ้นนะคะนักเรียนก็ควรที่จะคงประโยคประกอบหรือว่ารายละเอียดประกอบนั้นไว้บ้างตามสมควรนะคะตามสมควรนะคะไม่ใช่ทั้งหมดนะคะในเรื่องราชาธิราชตอนพลายประกายมาศนักเรียนจะเห็นได้ว่ามีสำนวนปรากฏอยู่ในเรื่องเป็นจำนวนมากเดี๋ยวในชั่วโมงต่อไปเราจะได้ฝึกพิจารณาถ้อยคำสำนวนต่างๆที่แทรกอยู่ในเรื่องราชาธิราชตอนพลายประกายมาศนะคะรายละเอียดประกอบก็คือถ้อยคำสำนวนต่างๆนี้ถ้าปรากฏอยู่ในส่วนใดย่อหน้าใดนะคะนักเรียนควรที่จะนำมาประกอบใจความสำคัญไว้นะคะเพื่อให้ใจความสำคัญนั้นชัดเจนยิ่งขึ้นนะคะเป็นแนวปฏิบัตินะคะเมื่อนักเรียนทราบหลักทั่วไปในการย่อความแล้วต่อไปนักเรียนมาดูแบบของการขึ้นคำนำย่อความนะคะแบบของการขึ้นคำนำย่อความแบบของการขึ้นคำนำในการย่อความนี้มีความจำเป็นแล้วก็สำคัญนะคะไม่แตกต่างจากรูปแบบของการเขียนจดหมายนะคะบางครั้งครูก็นึกน้อยใจนะเวลาที่เรียนเขียนจดหมายลากิจลาป่วยนักเรียนไม่คำนึงถึงรูปแบบในการเขียนจดหมายเลยนะคะเพราะว่าครูสอนไปแล้วนะเหมือนกับว่าครูไม่ได้สอนเหมือนกับนักเรียนไม่รู้นักเรียนถ้าเรียนไม่ปฏิบัติก็เหมือนว่านักเรียนไม่มีความรู้นะคะถ้าครูสอนอะไรไปแล้วไม่ว่าจะเป็นเรื่องใดก็ตามครูจะยกตัวอย่างมาที่เห็นได้อย่างชัดก็คือการเขียนจดหมายซึ่งปัจจุบันโรงเรียนวังไกลกังวลไม่มีแบบฟอร์มให้กรอกนะคะถ้ามีแบบฟอร์มให้กรอกเนี่ยครูมีความคิดเห็นว่านักเรียนง่ายไปนะคะนักเรียนจะไม่คำนึงถึงรูปแบบในการเขียนจดหมายในส่วนมากในส่วนใหญ่เนี่ยนะคะเพราะฉะนั้นจึงให้นักเรียนเขียนเองเพราะฉะนั้นในกรอบกระดาษ A4 นั้นนักเรียนควรจัดให้ได้สัดส่วนที่เหมาะสมนะคะแล้วก็เขียนรูปแบบให้ถูกต้องนะส่วนบนหน้ากระดาษนะมุมบนด้านขวาคืออะไรนะเว้นระยะจัดสัดส่วนให้เหมาะสมในส่วนที่1ส่วนที่2แล้วก็ส่วนที่3ส่วนที่1ก็คือสถานที่เขียนจดหมายสามารถส่งทางไปรษณีย์ติดต่อได้คือตอบกลับไปได้เว้นวรรคถัดลงมาเป็นวันที่ใช่ไหมคะแล้วก็ความประสงค์วัตถุประสงค์ของจดหมายฉบับนั้นขอลากิจขอลาป่วยนะคะแล้วก็ถึงใครนะคะผู้รับจดหมายนะส่วนที่1ส่วนที่2ก็คือข้อความของจดหมายใช่ไหมคะนักเรียนก็เว้นวรรคจัดสัดส่วนให้เหมาะสมใน1หน้ากระดาษ A4 ทำได้ไหมคะที่พูดเนี่ยทำได้ไหมบอกให้ละเอียดนะป่วยเป็นอะไรนะและรักษาตัวอยู่ที่ไหนอย่างไรนะจะดูแลรักษาร่างกายให้หายจากป่วยไข้ได้กี่วันตั้งแต่วันไหนถึงวันไหนกี่วันถึงจะมาเรียนได้นะคะ
นี่คือเนื้อความของจดหมายต้องให้ครบถ้วนนะคะเว้นวรรคซะถัดลงมาก็เป็นส่วนสุดท้ายคำลงท้ายแล้วก็ถัดลงมานั้นก็จะเป็นคำรับรองของผู้ปกครองทำได้ไหมคะครูพูดบ่อยๆเรื่องการเขียนจดหมายนำไปใช้ด้วยนะคะมาดูเนื้อหารายละเอียดเรื่องการย่อความต่อนะคะการขึ้นคำนำย่อความต้องบอกรายละเอียดเกี่ยวกับข้อความนั้นว่าเป็นงานเขียนประเภทใดนะคะเป็นงานเขียนประเภทใดเป็นจดหมายเป็นนิทานเป็นข่าวเป็นประกาศเป็นเรื่องสั้นเป็นนวนิยายหรือว่าเป็นบทความนะคะเป็นนิทานนิทานเรื่องอะไรเป็นนวนิยายนวนิยายเรื่องอะไรถ้าเรื่องราชาธิราชตอนพลายประกายมาศล่ะคะรูปแบบของงานเขียนเป็นนวนิยายอิงประวัติศาสตร์ใช่ไหมคะย่อนวนิยายอิงประวัติศาสตร์เรื่องราชาธิราชตอนพลายประกายมาศนะคะใครเขียนนะคะของใครเป็นงานเขียนของใครหรือเกี่ยวข้องกับใครในโอกาสใดนะครูจะกล่าวกว้างๆเพื่อครอบคลุมถึงงานเขียนประเภทประกาศหรือว่าปาฐกถานะคะว่าปาฐกถานี้เนี่ยนะเกี่ยวข้องกับใครนะใครเป็นผู้ให้ปาฐกถาครั้งนี้ให้กับใครเมื่อใดนะคะที่ไหนต้องบอกสถานที่นะคะทันไหมจดทันไหมคะมาดูตัวอย่างนะคะตัวอย่างรูปแบบของการขึ้นคำนำในการย่อความนะคะย่อนิทานเรื่องย่อนวนิยายย่อเรื่องสั้นเรื่องนะคะของใครใครเป็นเจ้าของงานเขียนนี้นะคะถ้าไม่จดนี่มีความหมายว่าอย่างไรคะต้องจดนะคะกลัวข้อสอบมาตอบไม่ได้เนี่ยเราต้องพิสูจน์ถึงความเป็นคนที่มีคุณภาพให้ได้นะคะอย่ายอมนะที่จะเป็นคนที่ไม่มีคุณค่าการเรียนรู้นะคะการเป็นคนที่มีความรู้เป็นการพิสูจน์คุณค่าของความเป็นคนอย่างนึงนะคะว่าเราก็ทำได้ย่อนิทานเรื่องของใครความว่านะคะย่อข่าวข่าวเรื่องอะไรจากหนังสือพิมพ์นะที่มาต้องบอกหนังสือพิมพ์ชื่ออะไรฉบับวันที่นะระบุวันเดือนปีนะความว่านะคะต่อไปย่อจดหมายนะคะย่อจดหมายของใครนะจดหมายเรื่องอะไรนะของใครผู้เขียนนะคะถึงใครลงวันที่จดหมายฉบับนั้นวันที่เท่าไหร่นะคะเดือนปีความว่านะคะต่อไปย่อประกาศนะคะดูรูปแบบของการย่อประกาศนะย่อประกาศในชีวิตประจำวันของนักเรียนก็คงจะเคยอ่านประกาศในเรื่องนั้นเรื่องนี้บางครั้งรูปแบบของการประกาศนั้นก็จะมีรูปแบบที่แตกต่างกันออกไปนะถ้ารูปแบบประกาศของทางราชการนั้นก็จะมีชื่อเรื่องที่ออกประกาศหน่วยงานที่ออกประกาศวันที่ออกประกาศนะคะ
เนื้อความที่ออกประกาศให้แก่ประชาชนได้รับทราบแล้วก็ปฏิบัตินะคะแต่ถ้าเป็นประกาศของในเชิงธุรกิจนะอย่างเช่นในช่วงนี้ก็จะมีงานวัดหลังจากออกพรรษาใช่ไหมคะแต่ละวัดก็จะมีป้ายประกาศไปตั้งไว้ตรงไหนสามแยกสี่แยกทั้งหลายนะมีป้ายประกาศเยอะแยะรูปแบบครบถ้วนไหมเป็นประกาศของใครมีไหมมีเรื่องอะไรมีไหมมีพอสังเขปให้แก่ใครรู้ไหมให้แก่คนทั่วไปที่อ่านบอกวันที่ไหมบอกแล้วแต่วัตถุประสงค์เหมือนกันนะความว่ามีว่าอย่างไรอย่างเช่นห้างสรรพสินค้าเปิดใหม่นะเขาก็จะเขียนเฉพาะข้อความนะว่าเปิดเมื่อไหร่นะสถานที่บางครั้งอาจจะไม่บอกจะเป็นสัญลักษณ์เพราะว่าคนรู้อยู่แล้วหรือว่าอาจจะทำไว้เพื่อให้คนสนใจก็จะได้ถามว่าเอ๊ะห้างสรรพสินค้านี่อยู่ตรงไหนนะคะมาดูเนื้อหาสุดท้ายนะคะย่อปาฐกถาของใครนะคะนักเรียนเคยฟังไหมวันอาทิตย์นะไม่ว่าจะเป็นวิทยุ AM นะการออกอากาศระบบ AM ระบบ FM นะเคยฟังไหมปาฐกถาจากพระคุณเจ้าวัดนั้นวัดนี้นะคะเคยฟังไหมคะถ้าฟังนักเรียนจะเกิดประโยชน์โดยเฉพาะอมรพิทักษ์เนี่ยนะควรฟังทุกอาทิตย์นะคะเพราะว่าหนูหายตัวบ่อยนะคะหาตัวยากหนูชนิดาย